สวัสดีค่ะบ้านไหมทองสเรนนะคะได้เรียนรู้คำใหม่คำก็สเรนก็มาถึงสรินประทับใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามจริงๆเลยนะคะยิ่งได้ศึกษาก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าโหเมื่อแต่ก่อนนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะคะและด้วยที่ว่าก็โครงการของทูตอัตลักษณ์ไหมไทยเนี่ยนะคะทำให้เราได้รู้เพิ่มมากขึ้นนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งว่าเรารู้เราเห็นตรงนี้อย่างง่ายๆนะคะเป็นขั้นตอนจากที่คุณเสาได้นําและอธิบายให้ฟังเป็นอะไรที่เป็นมงคลต่อชีวิตมากเลยค่ะแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าไม่มายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ทราบอะไรเลยนะคะเห็นอ๋อเป็นผ้าไหมอ๋ออ๋อโอเคผ้าไหมก็ธรรมดาผ้าไหมก็ผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเมื่อว่าเราได้รู้ถึงกรรมวิธีแล้วก็เราสามารถที่จะรู้ได้ลึกลงไปถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีความอดทนอดกลั้นแล้วก็มีภูมิปัญญาเก่งมากจริงๆเลยค่ะถ้าศึกษาต่อไปแล้วก็จะได้รู้กันเพิ่มมากขึ้นเลยจากที่ว่ามาร่วมโครงการนี้ก็ได้หนังสือเหมือนกันนะคะ3เล่มด้วยกันก็เดี๋ยวจะเอากลับไปที่เนเธอร์แลนด์ด้วยตรงนั้นก็จะเป็นความรู้อีกทางด้านหนึ่งแต่ว่าความรู้ใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเราเองนะคะมาเห็นอย่างนี้จริงๆอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นแค่ผ่านไปแต่อย่างนี้เราก็จะจำได้นะคะก็สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ในขั้นตอนหนึ่งต้องขอขอบคุณนะคะทุกครั้งเลยนะคะก็จะติดต่อท่านผอ.รำแพนแล้วท่านก็จะดูด้วยว่าศูนย์ไหนอยู่ใกล้ตรงไหนอะไรยังไงแล้วจะมีคนมาช่วยแนะนำต่อเพื่อที่จะได้นำความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อไปนะคะจากโครงการทูตอัตลักษณ์ไหมไทยและดิฉันจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะต้องขอขอบคุณน้องสุกัญญาด้วยนะคะไปรับที่ศูนย์ท่านอาจารย์วีรธรรมแล้วก็พามาตรงนี้บอกตรงๆเลยขนาดตามนะคะบางทียังหลงยังหลุดนะคะว่าเอ๊ะตรงไหนอะไรไงถ้ามาเองก็คงจะไม่ถึงตอนนี้ที่สำคัญถ้าไม่ใช่โครงการทูตอัตลักษณ์ไหมไทยตรงนี้ก็จะไม่ได้ยืนอยู่ที่ตรงนี้และที่อื่นๆที่ได้เห็นนะแบบโอ้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะเนาะปู่ทวดตายายในสมัยก่อนที่ท่านได้สร้างตรงนี้มาในส่วนความสามารถของดิฉันเองก็จะช่วยเผยแพร่ในตรงจุดนี้นะคะก็คิดว่าอาจจะเป็นทางด้านสื่ออะไรซะมากกว่าแต่ว่าถ้ามีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีช่องทางที่จะนำไปเสนอได้มากกว่านี้ก็ยินดีเลยค่ะในชีวิตนี้คิดว่าตรงส่วนตรงนี้บ้านปลายที่ชีวิตแต่เป็นส่วนที่ได้เริ่มชีวิตในสิ่งมีค่าของภูมิปัญญาชาวบ้านและตรงนี้คือที่สเรนสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ